สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูพีและนันยอดบอกครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนพวกเรานะครับในเรื่องของการคัดเลือกตามธรรมชาติซึ่งเป็นหัวข้อที่4.5.2นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับการคัดเลือกตามธรรมชาติเนี่ยเราจะหมายถึงในกรณีที่สิ่งมีชีวิตที่มีประชากรอยู่ในจำนวนหนึ่งนะครับก็จะมีการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นสู่รุ่น นะครับจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกหลานนะครับโดยสมาชิกของประชากรส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีการล้มหายตายจากไปนะครับก่อนที่จะได้เข้าสู่วัยผสมพันธุ์ดังนั้นส่วนที่เหลืออยู่นะครับส่วนที่ไม่ล้มหายตายจากไปก็จะได้รับการผสมพันธุ์และถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมต่อไปแบบนี้เราจะเรียกว่า การคัดเลือกตามธรรมชาตินะครับนั่นหมายความว่าคัดเลือกบางส่วนเอาไว้ส่วนบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่พร้อมที่จะได้รับการผสมพันธุ์หรือได้รับการถ่ายทอดตามธรรมชาติก็จะถูกคัดทิ้งนะครับถูกคัดออกจากสิ่งแวดล้อมนะครับในกรณีของม้านะครับอันนี้เป็นม้าป่าในรัฐยูทาห์ของ USA นะครับม้าป่าจะมีลักษณะที่เหมือนกับ ม้าที่เราเลี้ยงไว้ตามบ้านเลยนะครับลักษณะจะคล้ายๆกันแต่ลักษณะของม้าปละม้าที่อยู่ตามป่านเนี่ยนะครับตัวจะเปรียววิ่งได้เร็วคล้ายกับม้าบ้านลักษณะก็จะเป็นลักษณะของสัตว์ป่านะครับก็คือไม่ได้น่ารักเหมือนกับม้าบ้านนะครับไม่มีอัธยาศัยไมตรีกับคนที่เข้าใกล้นะครับอาจจะเกิดลักษณะของม้าพยศได้ง่ายๆนะครับ ถ้าเราจะไปขี่ม้าป่าเนี่ยคงได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าม้าบ้านเขาฝึกมาสําหรับให้เราขี่ได้เนี่ยมันก็ยินดีให้เราขี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นม้าป่าเนี่ยถ้าเราไปเจอในป่าแล้วเราจะขึ้นไปขี่เขาเนี่ยเขาไม่ยอมให้ขี่แน่ๆนะครับม้าป่าเนี่ยนะครับเป็นม้าที่มีนิสัยดุร้ายนะครับไม่ได้เชื่องนะครับเราไม่สามารถที่จะเอามาเลี้ยงได้ง่ายๆนะครับต้องมีการผ่านการฝึกฝนสะก่อนนะครับลักษณะของม้าป่าเนี่ย ถ้าอยู่ในตามธรรมชาตินะครับม้าเนี่ยก็จะมีวิวัฒนาการนะครับไม่เหมือนกับม้าที่อยู่ตามบ้านของเรานะครับวิวัฒนาการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเราเรียนมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพบว่าม้าในยุคอดีตเนี่ยจะมีขนาดตัวเล็กๆนะครับแล้วก็มีนิ้วเท้าหลายนิ้วแล้วก็มีลักษณะของฟันเนี่ยที่เป็นฟันขนาดเล็กนะครับสามารถกินได้หลายๆแบบแต่ถ้ายิ่ง มีวัฒนาการเพิ่มมากขึ้นจนเป็นม้าในปัจจุบันเราจะพบว่าม้าเนี่ยจะเหลือนิ้วเท้าเพียงแค่นิ้วเดียวนะครับต่อ1ขาดังนั้นนิ้วเท้าเพียงนิ้วเดียวเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลให้ม้าเนี่ยเดินบนพื้นที่อ่อนนุ่มได้ดีนะครับแต่ส่งผลให้ม้าเนี่ยเดินบนพื้นที่แข็งแข็งได้ดีขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือฟันของม้าเนี่ยมีลักษณะเป็นฟันกรามแบนๆนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่ดังนั้นส่งผลให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะ บริโภคอาหารชนิดที่เป็นพืชผักนะครับเป็นหญ้าหรือเป็นผักเนี่ยหรือเป็นพืชเนี่ยได้ดีกว่าม้าในอดีตนะครับดังนั้นบอกว่าฟันที่เปลี่ยนมาเป็นการบดนะครับอาหารเหนียวๆนะครับแล้วก็มีนิ้วเท้านิ้วเดียวแบบนี้เราเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมแล้วแหละจากม้าในอดีตจนถึงม้าในปัจจุบันนะครับ เราไม่สามารถที่จะศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้ดีเท่ากับบุคคลที่อยู่ในภาพนะครับบุคคลที่อยู่ในภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยชื่อว่าชาวดาวินนะครับชาวดาวินเป็นนักธรรมชาติวิทยานะครับชาวอังกฤษนะครับเดินทางไปกับเรือในอดีตเนี่ยชาดาวินเนี่ยเกิดในครอบครัวตระกูลดีนะครับเป็นลูกเศรษฐีก็ได้รับการเล่าเรียนทั้งทางด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็ศาสนานะครับ แต่พ่อเนี่ยต้องการให้คุณชาดาวินเนี่ยไปเป็นนักบวชนะครับแต่ว่าไม่มีความสนใจเลยทางด้านศาสนานะครับสนใจทางด้านธรรมชาติวิทยามากกว่าจึงอาสาตัวเองไปร่วมกับเรือหลวงบีเกิลซึ่งกำลังจะเดินทางรอบโลกนะครับเรือหลวงบีเกิลเนี่ยหรือ The HMS Beagle เ,เป็นเรือลบของอังกฤษนะครับซึ่งมีปืนใหญ่อยู่บนนั้นด้วยแล้วก็มีห้อง โดยสารข้างในเนี่ยกว้างขวางนะครับชารดาวินเป็นหนึ่งในนักสำรวจที่อยู่ในเรือหลวงบีเกิลโดยการดูแลหรือการขับเรือเนี่ยโดยกัปตันเรือที่ชื่อว่าโรเบิร์ตฟิตรอยนะครับออกเดินทางตั้งแต่ปี2,363ออกมาตั้งแต่บริเวณที่เป็นแหลมหนึ่งของประเทศอังกฤษนะครับ เป็นเรือหลวงของราชนาวีอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นจุดกำเนิดของทฤษฎีวิวัฒนาการที่ทั่วโลกยอมรับเราไปดูกันดีกว่าว่าเรือหลวงบีเกิลเนี่ยได้เดินทางไปที่ใดบ้างในโลกนะครับตามแผนที่นักเรียนสามารถติดตามได้ในหนังสือเรียนของนักเรียนนะครับมีภาพนี้อยู่เหมือนกันนะครับเรือหลวงบีเกิลออกเดินทางตั้งแต่อ่าวพรีมัสของประเทศอังกฤษนะครับทางฝั่งตะวันตกของประเทศอังกฤษ แล้วเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผ่านประเทศอเมริกาใต้ทวีปอเมริกาใต้ทวีปแอฟริกานะครับนะบไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านเกาะมาดากัสกานะครับหมูกก่เกาะกาลาปากอสนะครับและวกกลับมาทางออสเซเลียทางมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนกันลวครับแล้วก็มาทางมหาสมุทรอินเดียและย้อนมาทางใต้ของทวีปแอฟริกาและกลับขึ้นไปที่ หมู่เกาะอังกฤษเหมือนเดิมนะครับใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นเนี่ยสปี9เดือนระหว่างที่มีการเดินทางของเรือหลวงบีเกิลชาเดาวินก็พบความหลากหลายทางชีวภาพมากมายเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเห็นแต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะอังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยเป็นเกาะนะครับ ดังนั้นลักษณะที่เขาเห็นที่ทวีปอื่นๆเนี่ยมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายมากเขาก็เลยทําการบันทึกข้อมูลต่าง,างๆเนี่ยลงในสมุดบันทึกเกือบพันหน้าและเก็บตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เนี่ยกลับมาด้วยถึง5,000ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เก็บมาก็มีทั้งเป็นแล้วก็มีทั้งตายนะครับเก็บมาเพื่ออะไรเพื่อศึกษานะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เอาไว้ให้คนอังกฤษเนี่ย ได้ทำการศึกษากันด้วยแล้วพอเขาเดินทางผ่านตรงเส้นสีแดงๆที่ขีดไว้นะครับแล้วก็วงกลมเอาไว้เนี่ยก็คือหมู่เกาะกาลาปากอสเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้นะครับมาดูกันซิหมู่เกาะกาลาปากสนะครับที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้เนี่ยนะครับดาวินพบอะไรบ้างดาวินพบสิ่งมีชีวิตนะครับเยอะแยะมากมายเลย บนหมู่เกาะกาลาปกอสมีทั้งนกแพนกวินกาลาปกอสสิงโตทะเลกาลาปกอสเต่ากาลาปกอสทุกอย่างเป็นกาลาปกอสทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครเคยค้นพบเลยที่ไม่มีใครเคยเห็นเลยนะครับสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแปลกๆถึงขนาดที่ดาวินนำเต่ากาลาปกอสกลับไปที่ประเทศอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่าเต่ากาลาปกอสมีขนาดใหญ่มาก นะครับแล้วก็มีคอที่ยาวนะครับลักษณะเต่าแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ประเทศอังกฤษก็อยากจะเอากลับไปให้คนที่อังกฤษได้ดูนะครับนกก็มีนกแปลกๆนะครับนกบูบี้ตีนสีฟ้านะครับทางด้านขวานะครับหรือนกที่มีถุงลมขนาดใหญ่สีแดงนะครับนกโจรสลัดนะครับหรือปูหินนะครับหรือนกฟารมิงโก้นะครับเยอะแยะมากมายเลยที่พบที่กาลาปากอสนะครับ นกชนิดหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจของดาวินเพราะว่าเรือเบเกิลเนี่ยไปจอดที่หมู่เก,กาะกาลาปกอสเนี่ยเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับดาวินก็ได้ไปพบนกชนิดหนึ่งซึ่งมีความหลากหลายมากก็คือนกฟินคําถามคือเอ๊ะเขาอยู่บนเกาะกาลาปกอสเกาะเดียวหรือเปล่ากาลาปกอสเป็นหมูกก่เกาะดังนั้นดาวินก็ไปเที่ยวยังหมูกก่เกาะอื่นๆด้วยนะครับ แล้วก็ศึกษาตัวอย่างของนกฟิน์หนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจของชาดาวินก็คือนกฟินน์นั่นเองนะครับโดยนกฟิน์เนี่ยมันมีลักษณะความหลากหลายของลักษณะที่แตกต่างกันมากมายนะครับทั้งลักษณะของสีคขนจงอยปากนะครับเยอะแยะเลยพอดาวินเอาตัวอย่างของนกฟิน์มาศึกษาเก็บมาด้วยนะทำมาเป็นตัวอย่างที่ใช้ศึกษานะครับพบว่า นกฟินที่ดาวินใช้ศึกษาเนี่ยมีถึงเกือบ20ชนิดแต่20ชนิดนี้ไม่ม,ม,ม,มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดนะครับมีความแตกต่างกันมากมายโดยจะจําแนกความแตกต่างเนี่ยออกเป็นความแตกต่างและความคล้ายคลึงทางด้านจังอยปากนะครับรูปร่างความหนาของปากความบางของปากนะครับหรือความยาวของปากนะครับดังนั้นลักษณะต่างๆของปากเนี่ย ดาวินก็นํามาใช้ในการจําแนกลักษณะการกินอาหารของนกฟินนั่นเองนะครับยีสายพันธุ์นี้มีความแตกต่างกันเช่นนกฟินข้างบนเนี่ยที่นักเรียนเห็นนะครับแถวบนเนี่ยจะมีลักษณะปากหนาใช่ไหมครับถาลงมาก็จะมีลักษณะปากเป็นแหลมแหลมนะครับนะแล้วก็จะมีปากยาวๆเรียวๆนะครับมีหลากหลายแบบนะครับนกฟินที่ดาวินได้เก็บมาเนี่ยนะครับเก็บมาศึกษาหรือไปศึกษามา แบ่งออกเป็นนกฟินที่มาจากแผ่นดินใหญ่บรรพบุพบรุษของนกฟินต่างๆเหล่านั้นนะ่ะเป็นนกฟินที่มาจากแผ่นดินใหญ่ซึ่งพอไปอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆแล้วนะครับถ้านกฟินไปอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆแล้วมีอาหารเป็นพวกมแมลงมากๆนกฟินก็จะกินมแมลงถูกไหมครับพอนกฟินกินมแมลงจะงอยปากของนกฟินก็จะเล็กแหลมแล้วก็ยาวตรงนะครับสำหรับจิกมแมลงแต่ถ้านกฟินชนิดนั้นไปกินกระบองเพชรที่อยู่บนเกาะนะครับ กระบองเพชรมีลักษณะเป็นไม้อวบน้ํามีความหนาเหนียวดังนั้นปากก็จะเรียวเล็กแล้วก็มีความหนาด้วยแต่ถ้านกฟินชนิดนั้นขบมเมล็ดพืชชอบกินมเมล็ดพืชนกฟินชนิดนั้นก็จะมีความหนาของปากที่มากจะต้องขบมเมล็ดพืชให้แตกออกเพื่อจะกินเนื้อด้านในดังนั้นลักษณะของจง,งอยปากเนี่ยเป็นลักษณะที่ใช้แบ่งแยกชนิดของนกฟินได้เป็นอย่างดีซึ่งดาวิน ได้ทำการศึกษาแล้วก็พบว่า20ชนิดที่เขาศึกษานั้นมีความแตกต่างกันมากนะครับนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่านกฟินที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเป็นบนรรพบุรุษของนกฟินนที่อยู่บนเก,กาะกาลาปากอสแน่นอนโดยการสันนิษฐานเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะบินมานะครับแล้วก็บินมาแล้วก็มาอาศัยอยู่บนเกาะดังนั้นที่อยู่บนเกาะใดเกาะหนึง่งก็จะมีการแตกต่างและการปรับตัวทางด้านสรีระของตัวเองนะครับ ให้มีความแตกต่างกันไปนะครับเพื่อที่จะกินอาหารได้หลากหลายมากขึ้นเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่รอดได้ส่วนตัวที่มีจงอยปากไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับก็จะขาดแคลนอาหารแล้วก็ตายไปในที่สุดดังนั้นลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติก็คือคัดเลือกสิ่งที่ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ให้อยู่รอดต่อไปในสิ่งแวดล้อมได้แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตใดไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ก็จะต้องสูญหายหรือสูญพันธุ์ไปจากสิ่งแวดล้อมนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการอยู่รอดแล้วทำให้เกิดลักษณะของการคัดเลือกตามธรรมชาตินะครับของนกฟินคุณครูก็จะมีกิจกรรมนะครับปรับไว้ได้อยู่ต่อนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้ออกแบบนะครับลักษณะของสัตว์ที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับนั่นก็คือเสือโคร่งนะครับ ลักษณะของเสือโครงเนี่ยตามปกติแล้วเสือโครงก็ต้องกินอาหารก็คือกวางและวัวป่าดังนั้นอาหารของเสือโครงเนี่ยที่เป็นกวางและวัวป่าเนี่ยเป็นอาหารแน่แต่ลิงผักบุ้งกระหล่ำปีไม่ใช่อาหารของเสือโครงแต่เดี๋ยวเสือโครงเนี่ยจำเป็นจะต้องกินอาหารต่างๆเหล่านี้เนื่องจากว่าเกาะนี้นะครับอ่เดี๋ยวมาดูโจทย์กันเลยเกาะเจ็ดเหลี่ยมนะครับมีเสือโครงอาศัยอยู่บนเกาะนี้นะครับอาหารของเสือโครงก็คือกวางและวัวป่า เท่านั้นนะครับลิงผักบุ้งกะลำปีไม่ใช่นะครับในแต่ละบ,บริเวณจะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆอุดมสมบูรณ์ต่างภาพเลยอยู่มาวันหนึ่งแผ่นดินไหวแบ่งพื้นที่ของเกาะออกเป็น4ส่วนประชากรเสือโคร่งที่อาศัยอยู่บนกเกาะนี้ยอยู่รอดได้ทุกพื้นที่เลยหมายความว่าจะมีเสือโคร่งเข้าไปอยู่ในพื้นที่ทั้ง4ส่วนนี้นะครับจนเวลาผ่านมา100ปีเสือโคร่งก็ยังดำรงชีวิตอยู่ได้ ดังนั้นแน่เลยเสือโครงจะต้องเกิดการปรับตัวแต่เกิดการปรับตัวในทุกพื้นที่อยากให้นักเรียนลองทํานายว่าเสือโครงในแต่ละพื้นที่มีการปรับตัวของมันอย่างไรถึงดํารงชีวิตอยู่รอดได้นะครับนักเรียนลองเอาโจทย์ตรงนี้นะครับไปออกแบบดูสิว่าเสือโครงที่นักเรียนจะพบได้ในพื้นที่ที่แบ่งจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวไปดูพื้นที่ที่แบ่งนะครับว่าพอหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้วแล้วแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนเสือโครงที่แบ่งออกเป็น4ส่วนจะอยู่ในพื้นที่ใดบ้างนะครับพื้นที่ที่แบ่งเป็น4ส่วนเราจะพบว่าจะมีพื้นที่ที่1 2 3และ4โดยพื้นที่ที่1เนี่ยจะมีกระหล่ำปีอยู่ต้นกระหล่ำปีอยู่เท่านั้นเลยนะไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดอยู่เลย ส่วนพื้นที่ที่2จะมีแค่ลิงนะครับจะมีแค่ลิงเสือโคร่งต้องกินลิงแน่ๆนะพื้นที่ที่สจะมีวัวและกวางส่วนพื้นที่ที่4มีแค่ต้นผักบุ้งดังนั้นเสือโคร่งจะต้องปรับตัวให้อยู่รอดให้ได้ในทั้ง4พื้นที่นี้นะักเรียนลองออกแบบสรีระกายวิภาพของเสือโคร่งดูซิว่าเสือโครง่ครงที่จะอยู่ใน4พื้นที่นี้จะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร โจทย์ก็เลยบอกว่านักเรียนลองทํานายว่าเสือโครงในแต่ละพื้นที่ปรับตัวร่างกายของมันอย่างไรถึงดํารงชีวิตอยู่รอดได้ใน4พื้นที่นี้อาจจะปรับปรุงทางด้านสรีละของรูปร่างหน้าตาคล้ายกับนกฟินเมื่อสักครู่นี้หรืออาจจะปรับปรุงทางด้านลักษณะการกินหรือถิ่นที่อยู่อาศัยนักเรียนต้องลองออกแบบดูนะครับว่าลักษณะของเสือโครงที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละพื้นที่ ร่างกายของมันจะมีการปรับเปลี่ยนตัวอย่างไรบ้างนะครับแล้วครั้งหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่นะครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องของการคัดเลือกโดยธรรมชาติเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะครับเนื้อหาในเรื่องการคัดเลือกตามธรรมชาตินี้ ให้ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้นำมาใช้เรียนในบทต่อๆไปนะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน